ข้อ5นี้เป็นเรื่องของการกำหนดหลักการและเหตุผลนะครับคือเจ้าหลักการและเหตุผลเนี่ยมันจะแสดงถึงความเป็นมาปัญหาหรือว่าความจำเป็นที่ต้องเรียนรู้นะฮะตลอดจนเรื่องของหลักการและทฤษฎีที่สนับสนุนการจัดทำโครงการเนี่ยนะฮะผู้เขียนโครงการเนี่ยจะต้องพยายามหาเหตุผลแล้วก็หลักการและทฤษฎีมาสนับสนุนโครงการนะครับเพื่อให้ผู้พิจารณาโครงการหรือผู้อนุมัติโครงการเนี่ยมองเห็นความสำคัญหรือความจำเป็นของโครงการเพื่อเขาจะได้สนับสนุนแล้วก็ได้อนุมัติโครงการครับส่วนข้อที่6เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์เป็นการบรรยายภาพรวมของความต้องการที่จะให้เกิดขึ้นอย่างกว้างๆหรือว่าเป็นข้อๆนะครับการเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีนะครับควรมีลักษณะทางต่อไปนี้นะครับอันแรกคือตรงกับความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของเราอันที่2คือต้องมีความเป็นไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อันที่3คือควรจะระบุพฤติกรรมที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงส่วนข้อที่4คือโดยทั่วไปเนี่ยจะมุ่งพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะแล้วก็เป็นการปรับทัศนคตินะฮะที่สำคัญอีกอย่างนึงคือเรื่องของเป้าหมายนะครับต้องแสดงให้เห็นถึงอย่างชัดเจนว่าตลอดระยะเวลาขององค์การเนี่ยจะทำอะไรการเขียนเป้าหมายนะครับควรจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกคือกำหนดเป็นตัวเลขหรือเชิงปริมาณนะครับเช่นอบรมพนักงาน5รุ่นรุ่นละ20คนผลิตคู่มือการปฏิบัติงาน50ฉบับเป็นต้นนะฮะข้อ2คือสามารถวัดและประเมินผลได้ส่วนข้อ8เนี่ยนะครับเรื่องของหลักสูตรการพัฒนาคนนั้นเนี่ยควรระบุหัวข้อวิชาและเวลาที่เป็นชั่วโมงนะครับส่วนข้อที่9นะครับเป็นเรื่องของวิธีการเรียนรู้นะฮะซึ่งขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนะฮะและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ด้วยควรกำหนดวิธีอบรมไว้ว่าจะใช้วิธีอะไรบ้างเช่นนะครับอาจจะเป็นการกำหนดว่าเป็นการบรรยายนะครับหรือว่าเป็นการประชุมกลุ่มย่อยหรือว่าเป็นการฝึกปฏิบัติเนี่ยจะเป็นบทบาทสมมุตินะครับหรือว่าอาจจะใช้เกมหรือว่ากรณีศึกษานะครับจะเป็นสถานการณ์จำลองหรือว่าอาจจะพาไปดูงานนอกสถานที่ประมาณนั้นครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องของวิทยากรนะฮะวิทยากรโดยปกติแล้วเนี่ยคือจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นผู้ที่มีความชำนาญในแต่ละหัวข้อรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนะฮะเป็นบุคคลในองค์กรหรือภายนอกองค์กรก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมนะฮะแต่โดยทั่วไปเนี่ยนะครับไม่สามารถระบุชื่อวิทยากรได้เพราะต้องวางแผนเสนอโครงการไว้ล่วงหน้านะครับเป็นระยะเวลานานจึงนิยมระบุชื่อวิทยากรในรูปดังต่อไปนี้นะครับคือ1ผู้บริหารในองค์กรนะครับ2คือวิทยากรจากสมาคมอะไรก็ว่าไปนะครับ3นะครับเป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยอะไรนะครับว่าไปเลย4คือผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรหรือว่าหน่วยงานไหนนะครับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยนะครับควรจะกำหนดว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยควรเป็นใครให้มีความชัดเจนลงไปนะครับแล้วก็เขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องมีความรู้หรือว่าประสบการณ์หรือว่าผ่านหลักสูตรใดมาก่อนหรือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยจะต้องดำรงตำแหน่งอะไรการกำหนดคุณสมบัติอาจจะกำหนดจากภารกิจนะครับหน้าที่และความจำเป็นในการพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริงนะครับเรื่องของวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรนะครับเราควรจะกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนไขเวลาในการพัฒนาว่าผู้เข้ารับการพัฒนาเนี่ยจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะครับจึงจะต้องมีสิทธิ์ได้รับวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตรเช่นต้องเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า180ของเวลาเรียนทั้งหมดนะครับหรือต้องผ่านการทดสอบให้คะแนนไม่น้อยกว่า170ขึ้นไปข้อ13คือนะเรื่องของผู้รับผิดชอบโครงการนะฮะควรจะระบุชื่อตำแหน่งว่ามีใครบ้างนะครับใครเป็นหัวหน้าโครงการหรือถ้าเป็นรูปคณะกรรมการให้ระบุว่ามีใครบ้างนะครับใครเป็นประธานกรรมการทั้งเนี้ยเพื่อให้เกิดการติดตามแล้วก็การตรวจสอบเพื่อการประสานงานจะได้ทำได้สะดวกรวดเร็วครับ